นี่ครับนอนเต็มไห้ปลาแดกเลยครับนี่วิธีแนะนำให้นอนออกครับถ้าเฮาลืมปิดฝาไว้ครับนี่แม่เพชรฝามันหลุดออกครับมันสิไตออกมาฝามันหลุดออกปลาแดกมันเริ่มมีหนอนครับอาทิตย์นี้เอาน้ำเติมลงครับให้มันไตออกแม่ว่าใจมันสิขาดแต่มีอีกวิธีนึงครับล่ะเอาหน่อใหม่ลงไปครับแม่ว่าถ้ามันได้กินหน่อใหม่มันสิไตออกเลยครับ2วิธีเพิ่นแนะนำแต่วิธีนี้เติมน้ำลงไปปรุงรสเลยล่ะครับให้มันแล้วเลยไตออกมาครับมันอยู่บ่ได้หึแต่ย่านเนี่ยนี่ครับของแท้ตรงนี้นอนครับบ่แดกว่ากันครับแต่ก่อนถีบไตลงมาพื้นเต็มเลยครับนอนเขาบ่แดกครับนอนบ่เป็นหยังครับกินได้ครับนี่นะครับเติมน้ำลงให้มันเต็มไห้มันจิไตออกมันใจสิขาดครับนอนมันอยู่บ่ได้แล้วก็อีกวิธีนึงก็ใส่พวกสับปะรดใส่หน่อไม้ลงไปครับผมเห็นเจ้าใส่อยู่บ่แดกบ่มีหนอนเนื่อนนี่ครับมักแบบธรรมชาติต้องมีหนอนนะครับเอาเฮ็ดฝามันหลุดโอเคครับน่ากลัวแค่นี้พอครับผมเทคนิคการเอานอนออกจากไห้ปลาแดกโอเคครับเนี่ยครับเติมน้ำให้มันเต็มไตออกมาเองเนี่ยครับของแท้ต้องมีนอนครับโอเคครับผมทิปเล็กๆน้อยๆครับการเอานอนออกจากไห้ปลาแดกครับเติมน้ำให้เต็มโอเคครับผม